ไม่แอนนัทโอ้ยมันง่วงเนาะบันนี่นี่ยังเช้าอยู่เลยนะชายเกิลฉันแค่พยายามร้องเสียงให้เหมือนกับกระต่ายนะเอ๊ะเดี๋ยวนะกระต่ายร้องยังไงนะนี่เสียงกระต่ายเหรอฉันไม่เคยได้ยินเสียงกระต่ายร้องเลยนะแล้วเสียงกระต่ายที่ชายเกิลได้ยินเป็นเสียงยังไงอะก็ฉันบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินเสียงกระต่ายร้องเป็นไงเล่าก็เป็นเสียงแบบนี่ไงถ้าไม่เคยได้ยินก็ฟังบันนี่ไว้เสียงบันนี่เนี่ยคือเสียงกระต่ายเอ๊ะอย่าไปสั่งบันนี่มากนะบันนี่มั่วไอ้ตาจะเกินบันนี่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่กับพื้นที่สร้างบ้านของบันนี่พื้นที่หลังใหม่ช่วงนี้เนี่ยหนูเยอะบันนี่ก็เรียกแมวเข้ามาจัดการโอ้แต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือยังแต่ก่อนอื่นเลยขอบันนี่ขอพาโฮมทัวร์ก่อนละกันนะโอเคได้เลยอันนี้คือลานจอดรถของบันนี่เองถ้าอยากจะรู้ว่ารถเอามาจอดได้พอดีฟิสเมนต์เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวบันนี่จะเอารถเข้ามาจอดให้ดูนะชายเกิลโอเคโอเคไหนไหนไหนรถโอ้นี่เป็นไงจอดรถได้พอดีเพอร์เฟกต์มากเลยชายเกอร์ดูสิจอดได้2คันเนี่ยเอ้ยไม่ได้4เลยถ้าไม่เชื่อว่าจอดได้4คันเดี๋ยววันนี้จะเอารถเข้ามาให้ดู4คันเลยชายเกอร์มาดูนะโอ้โหเอาเข้ามาจอดเลยว้าวไม่2ตายแล้ววันนี้เธอไปติดอยู่บนเพดานน่ะไม่ตายเธอขาเธอดุกดิกดุกดิกดุกดิกนี่จะโชว์เลยลงจอดรถเดี๋ยวจอดรถได้เยอะมากเลยเยอะนี่จอดอย่างนี้ไม่ได้คันเราจะจอด4คันเราต้องจอดแบบนี้พอดีเป๊ะเลยนะมันต้องพอดีอยู่แล้วพอดีคำนวณไว้หมดแล้วชายเคิลนี่มาดูนะพุ่งเข้าไปซ้ายนิดนึงให้ตายถึงเข้ายากแค่จะไม่ได้ยัดรถเข้าไปเองไง4คันก็คือ4คันเป็นไงเป๊ะมากโอ้โหนี่เธอคำนวณมันแล้วนี่นามาชมบ้านกันดีกว่าชายเกิลโอ้จะว่าไปบ้านเธอหลังนี้มันดูมินิมอลมากเลยนะใช่มินิมอลมินิใจมากเลยชายเกิลพื้นนี่ทำด้วยพื้นไม้นะเนี่ยวัสดุทดแทนเป็นพลาสติกกับปูนผสมกันแต่ว่าลายไม้อ่ะนะอ๋อมันอย่างนี้เองส่วนโรงครัวนี่ก็ทำจากสแตนเลส304พรีเมียมมากๆแถมมีซิงค์ล้างจานของยี่ห้อคอตตอนด้วยแล้วก็โต๊ะทานข้าวเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็โซฟาจากอีเกียส่วนทีวีของซัมซุงลำโพงบอสธงชาติอิตาลีเดี๋ยวไปทัวร์ข้างบนกันนะอันนี้คือภาพวาดจากโมนาลิซีเออร์ลูเปงยายพูดรอบสองไม่ได้นะไม่ได้ลืมแล้วรูปภาพข้างบนนี้ล่ะอันนี้คือรูปใครก็ไม่รู้มาติดไว้เฉยๆฉันก็อย่าไปใส่ใจเลยมาดูนี่ดีกว่าดาดฟ้าโหวิวดีเหมือนกันนะเนี่ยริมแม่น้ำนี่ที่ใหม่เลยนะบันนี่เพิ่งซื้อมาแต่ไม่รู้ว่าเจ้าแมวที่บันนี่โทรเรียกเนี่ยจะมาหรือยังเพราะว่าบ้านนี้หนูเยอะเลือกเกินชายเกิลถ้ามันมาแล้วนะฉันว่าเดี๋ยวมันก็คงมาให้เธอเห็นเองแหละไม่ต้องกังวลไปหรอกเออยิงด้วยแฮะเฮ้ยจะว่าไปฉันชอบบ้านเธอหลังนี้มากเลยนะเห็นวิวแม่น้ำเห็นวิวยอดตึกอะไรนี่ฉันว่าเขามาแล้วแหละโอ้ฮัลโหลทอมนี่ทอมมาจากประเทศอังกฤษเลยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วพุ่งตรงมาหาเธอเลยทอมคัมออนคัมออนเดวิดกอนนาคลีนดิสเฮาส์ because there are a lot of mouseใช่ไหมใช่เลยบ้านหลังใหม่ของเธอเมาหลายตัวต้องเป็นไมซ์หรือเปล่าชายเกิลอ่ะถูกต้องเป็นไมซ์น่ะไม่พี่ลมพอที่ร้องเพลงลูกทุ่งเพลาะใช่ไหมพี่ตายเดี๋ยวพอดีทะเลาะกับประตูอีกแล้วฉันเป็นคนละไมซ์อันนี้เธอจะไปต้อนรับเจ้าแมวเหมียวของเธอเหรอฮัลโหลทอมเช็คแฮนด์นะเนี่ยนี่ทอมมาจากไม่ใช่อังกฤษสิไม่ได้พูดผิดมาจากอเมริกาเลยนั่นเนี่ยเป็นแมวอิมพอร์ตโอ้งั้นเขาก็ต้องเคยจัดการกับเจ้าหนูมาเยอะแล้วล่ะสิใช่ไหมทอมเดี๋ยวบันนี่จะแปลให้นะชายเกอร์อย่างเช่นชายเกอร์ลองทดสอบภาษาอังกฤษบันนี่ดูสิอย่างสีเหลืองอะเยลโลว์อย่างมะม่วงอะแมงโกมีดล่ะก็อีโตและชุดชั้นในล่ะ
ก็วาโก้ไงไอ้แกภาษาอังกฤษมันพอผ่านไหมสองอันแรกก็ผ่านนะสองอันหลังฉันรู้สึกมันแปลกๆไปหน่อยนะแต่ทอมไม่น่าจะเข้าใจเดี๋ยวบัดดี้จะอธิบายให้ฟังแกก็จะพูดอะไรกับทอมเดี๋ยวบัดดี้จะพูดให้ฟังนะโอเคได้เลยพอดีฉันนะอยากรู้ว่าเขาจัดการหนูได้เก่งแค่ไหนน่ะพอดีทอมจัดการหนูได้เก่งแค่ไหนบัดดี้แปลให้แล้วนี่จะเป็นแปลเป็นภาษาอะไรนะเป็นภาษาไทยฝรั่งไม่เป็นไรฉันว่า today you and me and youand swinging men ก็เลยก็เลยก็ต้องมาจัดการหนูได้ไหมฉันว่าเธอดีลกับเขามาแล้วเขาคงรู้เรื่องแหละฉันว่าเขาคงรู้เรื่องแหละเพราะว่าแมวยังไงก็ต้องจัดการหนูก็เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนไปอยู่ที่บัคคอนนี่ของเราดีกว่าจ้าจ้าคืออะไรนะบัคคอนนี่แชเกิลบัคคอนนี่เป็นระเบียงยังไงล่ะใช่ก็ทะเลาะกับประตูเหมือนเธอเลยปล่อยให้ทอมทำหน้าที่ของเขาไปด้วยการจัดการหนูไปนะชอบจัดการหนูได้เลยนะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะชมวิวดูตรงนี้แหละชอบจัดการรุนแรงเกินไปนะดีว่าฉันว่าฉันไม่รู้ว่าเขาจัดการหนูหรือจัดการเราหรือเขาเห็นเราเป็นหนูน่ะฉันว่าทอมค่อนข้างจัดการหนูได้รุนแรงเกินไปนะชายเกิลเฉยเขากำลังหาหนูอยู่หรือเปล่าน่ะใช่ชัวร์เลยฉันว่าหนูบ้านฉันนี่น่าจะเยอะแน่เลยทอมเลยแบบต้องจัดการแบบอย่างขั้นเด็ดขาดขั้นรุนแรงด้วยการพังบ้านไปเลยแน่เลยฉันดูแล้วเขาน่าจะหรือหมดบ้านนะฉันก็บ้านฉันพังหมดเลยแล้วเนี่ยก็ฉันว่าอีกไม่นานฉันน่าจะระเบิดนะเพราะว่ารถเธอไฟลุกโชนเลยทอมน่าจะหาหนูเจอแล้วใช่ไหมคงฉันว่างั้นแหละเพราะเขาไปแล้วน่ะ Thank you very much ทอมวันหลังไม่ต้องมาแล้วนะนี่บันนี่จากบ้านของเธอหลังที่แล้วนะเธอมีปัญหาเรื่องหนูใช่ไหมเรื่องหนูเรื่องแมวงี้ฉันเลยหาบ้านให้เธอใหม่น่ะอันนี้คืออะไรฉันเรียกว่าบ้านลอยน้ำแล้วกันนะถึงมันจะดูไม่ค่อยเหมือนบ้านเท่าไหร่น่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าความปลอดภัยมันเกินร้อยหรือเปล่าเปลี่ยนฟังเราต้องยืนแบบบาลานซ์กันให้ตายเดี๋ยวชายเกิลความชีวิตฉันเสี่ยงอยู่บนเศษซากปรักหักพังอะไรที่เธอสร้างขึ้นมาเหรอเนี่ยโอเคบาลานซ์กันแล้วใช่เราบาลานซ์กันแล้วอยู่ตรงเนี้ยเธอจะปลอดภัยจากหนูนะเพราะมันอยู่ในน้ำหนูที่ไหนจะลงน้ำได้ล่ะจริงด้วยชายเกิลถ้าฉันเดินไปฝั่งเดียวกับเธอได้ไหมเนี่ยเออมันเริ่มมันเองเธอไปฝั่งฉันก็ไปฝั่งนั้นให้ตายเธอไม่ต้องกลัวหนูกลัวแมวหรอกแต่ที่รู้กลัวแรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละเยอะโอเคตอนนี้เราบาลานซ์แล้วเจ้าแมวของเธอส่งมันกลับแล้วใช่ไหมน่ะไม่รู้ว่าทอมจะกลับหรือเปล่าแต่เห็นฉันรู้สึกหวนว่าทอมจะชอบประเทศที่เราอยู่นะอ๋อเหรองั้นอย่างนี้เขาก็ไม่กลับนะสิไม่น่าจะกลับนะชัยเกิลไม่แน่ใจว่าทอมจะมาซีฮัลโลกับเราหรือเปล่านะเนี่ยฉันว่าเขาคงไม่มาแล้วแหละเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีหนูน่ะแล้วเขาก็คงกลัวน้ำเพราะว่าเขาเป็นแมวชัยเกิลนู่นไงทอมมาซีฮัลโลอยู่ Hi Tom Hi Tom มาไม่ได้นะมันเป็นวอเตอร์นะ ใช่ You cannot come นะThere is a water in front of you เข้าใจบ่ต้องเข้าใจสิแมวกลัวน้ำมาไม่ได้ย่าสบายใจและหนูกลัวน้ำไม่ใช่เกิ้ลหนูก็กลัวน้ำเหมือนกันสบายใจเหมือนกันถ้างั้นก็สบายใจแล้วไหนบอกว่าแมวกลัวน้ำไงใช่เกิ้ลกระโดดลงมาทุกเต็มเลยนะเมื่อกี้หายไปเลยทอมจมน้ำแล้วมั้งเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเขากลัวน้ำเหมือนจะชอบน้ำนะอดีตแต่แล้วชายเกิลฉันว่าทอมว้ายฉันโดนกระชากแล้วอยู่บนความเสี่ยงจริงด้วยให้ตายชายเกิลทอมอยากเล่นกับเราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะชายเกิลขนาดยังไม่ปลอดภัยเรายังมายืนอยู่บนนี้อีกเหรอเนี่ยฉันว่าเราอยู่ตรงนี้ไปก่อนละกันนะแต่ฉันกลัวมากเลยเนี่ยตอนนี้ทอมอย่างกับตัว
ตัวเงินตัวทองน่ะแบบกระซวกเราลงน้ำไปกินเลยนะเอบันนี่ฉันว่าเธอคุยกับเขาว่าให้เขาไปซะเถอะตรงนี้ไม่มีหนูน่ะทอมทอมเยอะ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 แต่ไหนไอ้เลิฟเมืองไทยไอ้ไรพัดพงยังไม่ทันได้พูดเลยแค่จะถามว่าทอมทอมแหวอยู่โกลัดไหนนะฉันว่าเราปล่อยให้ที่นี้เป็นที่ของทอมเถอะเขาคงชอบจริงๆ